สดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับหญิงอีกแล้วนะคะตอนนี้หญิงอยู่ที่ร้านมิกะคาเฟ่นะคะวันนี้ไม่ได้มาดื่มชาไม่ได้มาดื่มกาแฟนะคะอันนี้นะคะเราจะมีทิกเก็ตด้วยนะคะก็คือสมัครเรียนคลาสเนี้ยนะคะ350บาทนะคะแล้วเราก็จะได้อิจิโกะไดฟูกุด้วยนะคะ1ชิ้นขอบอกว่าไดฟูกุที่ร้านเนี้ยอร่อยมากนะคะรสชาตินุ่มละมุนลิ้นมากๆนะคะหวานตัดกับเปรี้ยวของสตรอเบอรี่โอเคมากเลยค่ะที่นี่จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะจะเคยเห็นใน YouTube ของหญิงนะคะร้านนี้นะคะจะเป็นคาเฟ่ร้านแรกที่หญิงลงในช่องเป็นคุณครูที่จะสอนศิลปะของเราในวันนี้นะคะปกติอาจารย์เขาจะสอนศิลปะเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะไปเรียนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้สีนะคะแล้วก็จะมีผ้ากันเปื้อนนะคะกันเสื้อผ้าเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่ผ้ากันเปื้อนแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอิจิโกะไดฟูกุนะคะของทางร้านมิกะคาเฟ่นะคะขอบอกว่าอร่อยนะนี่คือคุณครูที่จะสอนเราในวันนี้นะคะชื่อคุณครูอันนี้ครับคุณลี่ครับชื่อคุณลี่นะคะชื่อเดียวกันชื่อคุณลี่นะคะเดี๋ยวยังจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจที่จะไปเรียนศิลปะนะคะอันนี้จะเป็นผ้าคอตตอนอันนี้ทำจุดสีค่ะเป็นลวดลายซาชิโกะจริงๆแล้วซาชิโกะเนี่ยคือการปักผ้าแบบญี่ปุ่นโดยใช้ลวดลายลักษณะของการทำชาวมหาเป็นแพทเทิร์นจะเป็นลวดลายเช่นในขาคณิตหรือที่มาจากธรรมชาติเช่นลายคลื่นหรือว่าลายเม็ดข้าวสารเอามาทำซ้ำอะค่ะแต่ใช้วิธีปักเอานะปักแบบง่ายๆแบบด้นตะลุยอะค่ะแบบง่ายๆถ้าเผื่อใครที่แบบเคยทำงานปักผ้าก็จะพอรู้แต่วันนี้เปลี่ยนจากวิธีปักผ้าเป็นการจุดสีแทนนะคะสีที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นสีอินดิโก้แทนการใช้สีครามนะคะก็ผ้าที่ใช้ก็จะเป็นผ้าคอตตอนผ้าใยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้งานลักษณะอย่างนี้กลับไปทำไมวันนี้ถึงให้ทำจุดสีแบบนี้เนื่องจากว่าในระหว่างที่เราจุดไปเนี่ยมันจะเกิดการทำซ้ำระหว่างที่เราจุดเนี่ยจะต้องระวังนอกจากระวังความสะอาดของงานแล้วก็จะก่อให้เกิดระหว่างการทำงานนะคะในโปรเซสเนี่ยก็จะก่อให้เกิดสมาธิด้วยนะคะการจดเขาต้องบัดลงไป1จุดอย่างเงี้ยให้ตรงๆเนี่ยก็จะเกิดรูปทรงตรงล้อกับรูปทรงของลวดลายขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะแจกอุปกรณ์ให้นะคะรอสักครู่ก่อนที่ใช้นะคะก็จะมีคัตเติ้ลบัดนะคะคือเราจะใช้จุ่มสีแล้วก็มาจุดๆๆๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนะคะตรงๆรูปทรงมันจะกลมแต่ถ้าเราจิ้มจึ๊บๆๆมันก็จะได้งานที่ไม่เรียบร้อยไม่ประณีตนะคะให้กดไปตรงๆเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะเราทำเป็นลายซาชิโกะนะคะที่ปกติจะเป็นลายที่อยู่บนผ้านะคะก็คือการทำซ้ำๆการปักผ้าซ้ำๆแต่ว่าวันนี้นะคะก็คือเราจะใช้เป็นการจุดสีแทนการปักนะคะวันนี้เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ
มองไกลๆก็แอบสวยจริง